สวัสดีค่ะกลับมากับช่องเด็กติดบ้านนะคะวันนี้น้องชมพู่ก็จะมาเล่นรูบิกแบบง่ายๆนะคะก็คือวิธีหมุนขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นนะคะก็จะมีแบบที่นับ12ครั้งกับแบบที่นับ24ครั้งนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324นะคะแบบ12ก็1 2 3 4 5 6 7 811และ12ก็เสร็จแล้วนะคะก็เทคนิคก็คือจะหมุนฝั่งไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเด็กติดบ้านด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ